สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 Channel ครับวันนี้มารีวิวเหรียญเมตตาหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างแยกออกเป็น2แบบ2อย่างนะครับนี่ครับรายการลุ้นเนื้อกล่องสีขาวแบบนี้นะครับนี่เป็นรายการลุ้นเนื้อลังลุ้นเนื้อเขาเรียกลังลุ้นเนื้อแต่ถ้ากล่องสีน้ำเงินแบบนี้เป็นลังมหาชนวนเป็นรายการลุ้นเหมือนกันนะครับแต่จะสร้างน้อยกว่าราคาก็จะแพงกว่านะครับสำหรับลังมหาชนวนวันนี้นำมาให้ชมทั้ง2แบบเลยครับทั้งลังลุ้นเนื้อแล้วก็ลังมหาชนวนกล่องลังลุ้นเนื้อจะเป็นสีขาวกล่องลังชนวนจะเป็นสีน้ำเงินแยกกันแบบนี้เลยนะครับเหรียญเมตตาหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลปลุกเสกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2566นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูขอบอัปกาซาตินลงยาจีวรและก็ฝังพลอยส้มตรงสังคตินะครับนี่ครับอยู่ในลังมหาชนวนครับจะฝังพลอยส้มตรงนี้ครับตรงสังคติตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นพลอยสีส้มนะครับฝั่งด้านซ้ายต่อโคดวัดบันไร่ครับขอบอัปกาซาตินครับฝั่งด้านขวาต่อโคดลันเบอร์แล้วก็ต่อโคดทองเหรียญนี้อยู่ในรายการที่61นะครับสำหรับเหรียญทองแดงมันปูขอบอัปกาซาตินฝังพลอยสังคติอยู่ในรายการลุ้นที่61จำนวนการจัดสร้าง306เหรียญเท่านั้นเองอยู่ในรายการลังมหาชนวนนะครับสำหรับเหรียญทองแดงมันปูด้านหลังตรงนี้นะครับจะต่อโคดแยกเนื้อไว้ให้นี่ครับดอปอคือทองแดงมันปูด้านล่างก็วัดบันไร่ปีพ.ศ.ที่จัดสร้างนะครับ2566นครราชสีมาต่อไปครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อทองพระประธานจำนวนการจัดสร้าง518เหรียญโค้ด1ถึง9จะเป็นหน้ากากนวะและก็ต่อโค้ดกิมนะครับเหรียญนี้อยู่ในลังรายการลุ้นเนื้ออยู่ในรายการที่54จำนวนการจัดสร้าง518เหรียญสำหรับนี่ครับเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อทองพระประธานด้านหน้าไม่ต่อโคดวัดบ้านไร่นะครับเหรียญเมตตาล่างนะครับรายการลุ้นน่าจะมีเมตตาล่างและก็เมตตาบนดูหน้าตาหลวงพ่อสวยงามนะครับเมตตาคมชัดด้านหลังก็จะต่อโคดทอตรงนี้นะครับต่อโคดกำกับเนื้อไว้ให้อยู่เป็นทอธงด้านบนตรงนี้จะเขียนคำว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตานะครับจะแตกต่างกับเหรียญจะเริญพรจะเริญพรจะเขียนเมตตามหานิยมแต่ยันจะคล้ายๆหรือเหมือนกันนะครับยันตรงด้านหลังตรงนี้เนื้อทองพระประธานขอบอัปกาซาตินเลข1ถึงเลข9จะเป็นหน้ากากนวะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับนะครับ